เวลาอกหักหลายคนนะคะจะชอบฟังเพลงที่มันโดนกับตัวเองยิ่งฟังยิ่งร้องไห้ยิ่งฟังก็ยิ่งเจ็บจะเคยสงสัยนะคะใจไม่สวยอะค่ะก็ค่ะเวลาอกหักหลายคนมักจะชอบฟังเพลงที่มันโดนกับตัวเองนะคะยิ่งฟังยิ่งร้องไห้ยิ่งฟังยิ่งเจ็บจะเคยสงสัยนะคะว่าทำไมแต่เพลงนี้ทำให้เจอรู้ว่าบางทีคนเราก็ต้องทบทวนก่อนที่จะลืมโอเคนิดนึงนะคะจอยฟังดนตรีมันช้ามันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจอยรู้แล้วว่าคนเราต้องทบทวนก่อนที่จะลืมมันต้องเข้าพอดีเพราะตอนนี้จอยรู้แล้วว่าเราต้องทบทวนก่อนที่จะลืมแล้วมันค่อนข้างกระชากจึ๊ดๆๆแล้วเพลงมันเด้อใช่ไหมหนูคำสุดท้ายหนูต้องเบาแล้วตามเมโลดี้ของเพลงนะคะเอาใหม่เลยค่ะเวลาอกหักหลายคนมักจะชอบฟังเพลงที่มันโดนกับตัวเองยิ่งฟังยิ่งร้องไห้ยิ่งฟังยิ่งเจ็บจะเคยสงสัยนะคะว่าทำไมแต่เพลงนี้ทำให้เรารู้ว่าบางทีการที่เราทบทวนบางทีคนเราก็ต้องทบทวนก่อนที่จะลืมโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาของจอยสวยที่หนูเขียนมาแต่หนูเข้าใจใช่ป่ะที่ครูพูดว่าหนูจะต้องคนเราบางทีต้องทบทวนก่อนที่จะลืมดึงแล้วมันจะเข้าได้สวยนะคะนะคะอย่าลืมอันสองค่ะประวัติศาสตร์อันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะเหมือนกับประวัติศาสตร์ไม่มีนะเหมือนเอนเตอร์เทนคนดูเฉยๆค่ะโอเคอย่างนั้นจบนะค่ะจอยทำจอยอย่าลืมอันนี้เขียนดีครูชอบค่ะมันนี่ก่อนมีคำไหนบ้างประโยคแรกคือเวลาอกหักหลายคนชอบฟังเพลงที่มันโดนกับตัวเองถูกต้องหนึ่งประโยคต่อยิ่งฟังยิ่งร้องไห้ยิ่งฟังยิ่งเจ็บถูกต้องยิ่งฟังยิ่งร้องไห้ยิ่งฟังยิ่งเจ็บนึกออกป่ะยิ่งฟังยิ่งร้องไห้แต่ถ้ายิ่งฟังยิ่งเจ็บใช่มันต้องหนักขึ้นต่อจะเคยสงสัยว่าทำไมแต่ว่าเพลงเนี้ยจอยเคยสงสัยว่าทำไมจะเคยสงสัยว่าทำไมเว้นอีกนิดได้เพราะว่าทำไมอะหาคำตอบแต่แล้วก็เข้าแต่เพลงนี้ทำให้ได้รู้ว่าบางทีคนเราก็ต้องทบทวนก่อนที่จะลืมถูกต้องโอเคค่ะสวยสวยงามเด็กๆทุกคนจ้าไทยค่ะขอฟังของไทยสุดท้ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยเด็กๆทุกคนไปกินข้าวพักผ่อนเดี๋ยวเฮ้ยวันนี้ว่าอะไรอ่ะ